ดีครับพบกับผมครับโบโบ๊ทครับผมและผมปาล์มครับครับผมปาล์มครับวันนี้เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอต้องเรียกว่าภูมิใจไม่ใช่ครับผมวันนี้เรามีอุปกรณ์มารีวิวเนี่ยหนึ่งตัวครับผมก็คือหัวแอมป์นี่ครับผม Jet City JCA22S ครับผม Jet City เนี่ยชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นกับบรรดานักกีตาร์เท่าไหร่นักกีตาร์รุ่นเก่านะแต่ถ้าพูดว่าโซดาโน่นี่โอ้โหได้เลยครับ Jet City ก็คือแอมป์ที่ถูกดีไซน์ไปโซดาโน่นะครับผมประมาณนั้นเคยให้คุณโอ Jet Setter คุณโอ Jet Setter ใช่ Jet City ครับผมเคยไปถามเขาก็บอกว่าทำไมถึงใช้ Jet City บอกชื่อเหมือนผมเขาแค่นี้ครับ Jet Setter ใช้ Jet City ครับผมก็เป็นหัวแอมป์นะครับที่น่าสนใจทีเดียวดูจากดีไซน์แล้วก็นะดูเรียบหรูเรียกว่าเรียบง่ายดีนะครับผมเดี๋ยวสิเราจะต้องดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะอย่างที่เห็นครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมป์เป็นหัวแอมป์ประมาณ20 วัตต์นะครับ20 วัตต์คราวนี้ปุ่มควบคุมก็อย่างที่เห็นนะครับมีครันช์ดูว่าไดเบสวินเดิลเทปเบิลมีคันอีกรอบนึงไม่รู้มีคันทำไมเยอะๆนะครับผมโอไดอีกรอบนึงแล้วก็พรีเซนต์ครับแล้วก็ตัวนี้ใช้หลอด12 AX7 นะครับกับ L84 นะครับผมอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้ก็ดูแล้วไม่มีอะไรมากก็เหมือนหัวแอมป์ปกติครับเรื่องของเรื่องเราก็ต้องมาลองดูก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงครับผมโอเคเจ้าตัวเนี้ย Jet City ตัวเนี้ยเป็นแอมป์ที่ไม่มีเสียงคลีนครับหัวแอมป์ไม่มีเสียงคลีนฮะไม่มีเสียงคลีนครับคือไม่ใช่ไม่มีเสียงคลีนหรอกมันเป็นเสียงคลีนนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เสียงคลีนแบบใสๆมันเป็นเสียงคลีนแบบครันช์หน่อยแบบเหมือนแบบว่าเราเล่นกีตาร์เสียงแตกแล้วก็บิดวอลุ่มนิดนึงอาจจะมีแบบเหมือนมีเสียงแตกห่างเสียงนิดไม่เชิงว่าจะเป็นแบบเสียงคลีนแบบกิ๊งๆซะทีเดียวนะครับผมคราวนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมโอเคโอเวอร์ไดร์ลงก่อนเนี่ยครับอย่างที่บอกเนี่ยเสียงคลีนครับเนี่ยประมาณนี้ฮะคือมันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่ใสเลยทีเดียวมันจะเหมือนกับว่าเรามีเสียงแตกอยู่นิดนะครับผมโดยประมาณครับก็จะเป็นอย่างนี้เกียร์ที่เราปรับเราก็ปรับ EQ โดยปกตินะครับผมคราวนี้เราจะไปเร่งที่ภาคของพวกครันช์พวกโอเวอร์ไดร์หน่อยนะครับผมจริงๆตัวครันช์ตัวเนี้ยมันผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมาสเตอร์วอลุ่มเลยอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูน่าจะผมว่าน่าจะเรียกมาสเตอร์วอลุ่มมากกว่านะมาสเตอร์นะครับเนี่ยไอ้ดีกว่ามาสเตอร์ครับไหนนี่ครับฝั่งนี้ครับลองดูครับเหมือนกันครับครับผมก็งงๆกับรูปแบบโอเคครับตะกี้เราลองเหมือนเสียงจะเป็นเหมือนจะเป็นเสียงคลีนแล้วคราวนี้ผมลองโอเวอร์ไดร์สุดแรงๆมากดีกว่าง่ายๆเลยครับผมสงสัยก็ต้องเปิดครับเปิดไปเลยบิดไปเลยครับคือเอางี้ครับง่ายๆเลยเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับหัวแอมป์ที่เสียงแตกมันเป็นโอเวอร์ไดร์กับครันช์แรงๆนิดๆแต่ว่าไม่ใช่แบบเมทัลเนี่ยเป็นสำหรับคนร็อกใช่ร็อกเลย
คือล็อกแบบจริงๆจริงใจดิบๆแบบล็อกแบบเหมือนกับว่าเป็นมีเสียงครั้นแรงๆเท่านั้นเองนะครับผมถึงว่ารูปทรงมันจะดูเหมือนจะโหดนะแต่ก็ไม่โหดแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบซาวลักษณะเนี้ยแล้วก็อาจจะเล่นกับพวกกีตาร์ประมาณพวกฮัมเบอร์เกอร์เหมือนพวกกิบสันเงี้ยผมว่าน่าลองนะน่าลองอยู่มันได้ความเป็นบลูส์พอสมควรนะครับผมแล้วก็เสียงมันคือถ้าสมมติเล่นกับโทนแบบพวกซิงเกิลคอร์ดเนี่ยมันเหมือนจะอาจจะติดแหลมนิดๆอาจจะหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบโทนแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าถ้าเล่นกับพวกฮัมเบอร์กิ้งเนี่ยฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยน่าจะโอเคนะน่าจะนะคือถ้าถามว่าข้อดีมันก็คือเรื่องนี้ครับเสียงมันค่อนข้างตรงแล้วก็ปรับง่ายคือยัดปุ๊บใส่คาบิเนตปุ๊บลุยเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ใช้การควบคุมไดนามิกต่างๆจากนิ้วมือเราได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็จะดูงงๆอย่างที่เราเห็นนะ VO ได้2อันมีคือคัน2อันนะครับผมแล้วก็แต่เสียงมันก็โอเคครับสำหรับผมถ้าคนที่ชอบบูล็อกสไตล์แบบผมนะผมว่ามันก็โอเคอยู่เล่นกับพวกบลูแบบโมเดิร์นได้ไม่ได้วินเทจมากพอไหวอยู่ครับซึ่งตัวนี้ยังมีแบบ100วัตต์ด้วยนะยังมีแบบ100วัตต์ตัวใหญ่กว่านะครับเสียงน่าจะใกล้ๆกันแหละแล้วตัวใหญ่กว่าหน่อยก็น่าจะเล่นกับที่ดังอยู่สำหรับคนที่ชื่นชอบเสียงสไตล์บลูล็อกนะครับผมล็อกจริงใจล็อกดิบๆล็อกเลยนะครับผมถ้าสนใจตัวนี้นะครับเจ้า JCA 22H นะครับผมติดต่อได้ที่ร้าน Pro Innovation ครับหรือ Pro Plug In นั่นแหละเขามีขายอยู่ครับผมตัวนี้เห็นหัวนี้ก็ประมาณ 12,000 ครับไม่แพงนะ 12,000 กว่า 12,000 กว่าสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้นะครับผมว่าน่าสนใจทีเดียวครับผมครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเจ้าตัวนี้ย้อนหลังนะก็สามารถเข้าไปที่ YouTube นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ IS Song Hit ครับผมเดี๋ยวกีต้าแม็กก็น่าจะเจอนะเดี๋ยวกีต้าแม็ก Channel ก็น่าจะเจอก็จะมีการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆย้อนหลังทั้งตัวนี้ด้วยนะครับผมครับครับผมแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วครั้งหน้าล่ะปาล์มไปก่อนครับสวัสดีครับ